จากที่บรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเตาเผาโบราณนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าภาชนะเหล่านี้มาจากไหนทำด้วยอะไรมีรูปแบบลักษณะอย่างไรเตาเผาสวายนะคะมีรูปแบบให้ทุกท่านได้เห็นนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเครื่องเคลือบนะคะอาจจะเป็นโอ่งเป็นไหขนาดใหญ่เป็นโอ่งขนาดใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นภาชนะนะคะที่มีการเล่นนะคะตลอดจนถึงการลงน้ำยาการลงลวดลายในรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนถึงนะคะภาชนะที่สามารถเอาไปใช้นะคะในการบรรจุน้ำดื่มน้ำอาบไว้ในครัวเรือนในยุคโบราณหรือในอาณาจักรของโบราณได้อีกแบบหนึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเครื่องโบราณเหล่านี้ที่ปรากฏลวดลายล้วนแล้วแต่มาจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนในสมัยดั้งเดิมและพื้นที่แถบนี้เองเป็นต้นนะคะในความคิดในการผลิตวัตถุดิบในการใช้เองนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการที่เราได้ไปทำการขุดในศาสนสถานโบราณต่างๆหรือตามทุ่งไร่ประนาต่างๆบางผู้คนก็อาจจะขุดได้หายบ้างได้โอ่งบ้างได้ตื้อโถโอชามบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากเตาสวายแห่งนี้ก็เป็นได้นะคะ